ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับรายการคนคุยข่าวนะคะอยู่กับพี่หม่อมพระคเดชวันวงหรือว่าหม่อมสองสิงห์นี่เองนะกับดิฉันกนกพรบุญศรีโรจน์ค่ะจะเจอกันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าแม้ยังต้องมาติดตามกันก่อนในเรื่องราวของที่เป็นกระแสสังคมมากที่สุดในตอนนี้แล้วก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วจะพลิกหรือว่าไม่พลิกนั่นก็คือคดีของคุณครูจอมทรัพย์นั่นเองต้องขออนุญาตตรงนี้ว่าเรียกว่าเป็นครูแพะละกันนะคะหรือจะเป็นครูแกะไม่รู้เหมือนกันนี่แหละค่ะพี่หม่อมคะแต่ทีนี้มันมีหลายๆอย่างที่ต้องบอกว่าออกมาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลเอ่ยพยานหลักฐานเอ่ยต่างๆก็ต้องบอกว่าออกมาเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีบันทึกตำรวจให้ดูด้วยครับคือแพ้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเงียบไปแล้วใช่ไหมแต่เราเองเรายังต้องการนำเสนอข้อมูลนะน้องจุ๊บให้คนรู้รอบด้านว่าทำไมตอนนี้เมื่อก่อนตอนแรกมีการข่มขู่พยานใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มแบบเบาลงซึ่งผลจะตัดสินออกมาทีคือเดือนหน้านะครับวันที่9ถึง10กุมภาพันธ์แล้วเราก็จะนำมาเสนออีกแต่วันนี้เราจะต้องเอารายละเอียดเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าทำไมครูจอมทรัพย์ถึงต้องมาโดนนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยติดคุกมาแล้วอยู่ดีๆจะไปหาเรื่องติดอีกเหรอครับถูกไหมเดี๋ยวรายละเอียดต้องจุ๊บก็เดี๋ยวช่วยลงรายละเอียดหน่อยมาดูในเรื่องราวของบันทึกตำรวจกันนิดนึงคุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่าจากที่เขามาพูดกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นแพะหรือว่าเป็นแกะจะมีการรับจ้างนะคะสมยอมที่ต้องบอกว่ารับจ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำความผิดแท้หรือเปล่าครับมาดูบันทึกสักนิดหน่อยคุณผู้ชมคะเป็นบันทึกนะคะที่เขาบอกว่าเป็นเอกสารระบุว่าเป็นปากคำค่ะของนายสับวาปีนะที่ให้ไว้กับตำรวจนั่นเองค่ะเป็นบันทึกนะคะไปบันทึกไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนาโดนอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมค่ะเมื่อวันที่19พฤษภาคมปีตั้งแต่ปี2557นะคะยืนยันเลยค่ะว่านายศัพท์เนี่ยนะคะเป็นผู้ก่อเหตุขับรถชนในเหลือพ่อบำรุงเสียชีวิตเมื่อวันที่11มีนาคม2548ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยจะเห็นรูปภาพทางหน้าจอนะคะเป็นบันทึกที่ถ่ายมาจากสมุดตำรวจเลยนะคะเขาบอกว่าเอกสารเอาคร่าวๆแล้วกันนะคะผู้ชมขาก็คือว่าระบุว่านายศัพท์เนี่ยยืนยันนะคะว่าวันที่11มีนาคมตั้งแต่ปี48เนี่ยได้ขับรถยนต์นะคะคันที่เป็นเหตุอยู่เนี่ยแหละนะคะไปธุระส่วนตัวค่ะที่อำเภอเรนูนครแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์ของนายเหลือทำให้นายเหลือเนี่ยเสียชีวิตนั่นเองค่ะก็มีการบอกต่อไปนะคะเขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุในคำพูดของคุณศัพท์เลยนะ บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้หยุดแล้วก็เปิดประตูรถลงมาดูแต่เห็นคนขับรถจักรยานยนต์นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจึงได้ขับรถยนต์หลบหนีไปและนำรถยนต์คันเกิดเหตุเนี่ยไปซุกซ่อนไว้ในป่าใกล้หมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมคะดูตามไปทีละขั้นตอนเลยนะเขาลงมาดูแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าอ่ะเสียชีวิตก็เลยหนีไปเอารถไปซ่อนต่อจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนนะคะไปซ่อนเสร็จแล้วก็เอารถออกมาเนี่ยแหละค่ะเอาไปขายนะคะในสภาพซากรถให้กับผู้รับซื้อของเก่าตามท้องที่ซึ่งเขาบอกว่าเหมือนเป็นรถเร่ขายของเก่านั่นแหละนะคะมานะคะขายรับซื้อของเก่าในหมู่บ้านแล้วทางด้านของนายศัพท์เนี่ยมีการขายไปในราคา 20,000 บาทแค่นั้นเองเพราะขายเป็นซากขายเป็นซากรถนะคะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการดำเนินคดีกับทางด้านของคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยแหละนะคะอย่างที่ทราบกันไปเนื่องจากไปพบค่ะว่ามีรถยนต์ที่มีหมายเลขทะเบียนเหมือนกันกับเจ้าของซึ่งก็คือตัวของนายศัพท์นั่นเองแต่ว่าเป็นคนละหมวดอักษรนะคะตรงนี้สำคัญนะคะคนละหมวดอักษรคนละจังหวัดกันด้วยจึงทำให้ทางด้านของครูจอมทรัพย์เนี่ยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดแล้วก็ถูกจำคุกอยู่ในขณะนี้ต้องใช้คำว่าขณะนี้เนื่องจากว่าเขามีการไปให้ปากคำเนี่ยที่เห็นบันทึกเนี่ยตั้งแต่ปี2557ซึ่งตอนนั้นแน่นอนคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยติดคุกอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าระหว่างที่เกิดคดีนั้นเนี่ยข้าพเจ้าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการดำเนินคดีกับทางด้านของคุณครูจอมทรัพย์แต่เข้าใจมาตลอดนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้เอาง่ายๆคนชนจริงๆเขาเข้าใจว่าก็ตามฉันไม่เจอหรอกแล้วก็ไม่ได้ดำเนินคดีกับใครภายหลังคดีเสร็จสิ้นเนี่ยข้าพเจ้าจึงได้ทราบว่าทางด้านของนางจอมทรัพย์เป็นผู้ถูกศาลพิพากษา มีความผิดแล้วก็ลงโทษจำคุกในเหตุดังกล่าวและข้าพเจ้าก็ได้ทราบก่อนด้วยว่าก่อนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกนั้นทางด้านของครูจอมทรัพย์เนี่ย
มีการไปรับราชการครูค่ะอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเห็นไหมคะก็คือคนละจังหวัดกันเลยที่ไปชนนะคะอยู่สกลนครแต่ไปชนที่นครพนมนะแล้วก็ไม่ได้กระทำความผิดในคดีดังกล่าวและไม่เคยเดินทางมาในเส้นทางที่เกิดเหตุนี้เลยอันนี้เป็นคำพูดของนายศัพท์นะคะเขาก็มีการลงบันทึกไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะบอกว่าทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยเกิดความสงสารแล้วก็รู้สึกเห็นใจทางด้านของนางจอมทรัพย์ที่ไม่ได้กระทำความผิดแต่ต้องมาติดคุกเพราะว่าการกระทำของข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงสำนึกผิดแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาพบเพื่อที่จะสารภาพกับพนักงานสอบสวนในวันนั้นนั่นแหละนะคะเพื่อให้มีการลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้านายศัพท์เนี่ยเป็นผู้ขับขี่รถยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของนายเหลือจนทำให้นายเหลือเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุไม่ใช่คุณครูจอมทรัพย์ที่จำเลยเนี่ยเป็นจำเลยแล้วก็ถูกศาลตัดสินอยู่ในคุกขณะนั้นนะคะในบันทึกประจำวันยังระบุอีกนะคะว่ามีชื่อของทางด้านพลตำรวจตรีอดิศักดิ์ชมศรีหาราชนะคะเป็นผู้ลงบันทึกประจำวันไว้ในตอนนั้นแล้วก็ระบุถึงการเข้าพบพนักงานสอบสวนของนายศัพท์ในครั้งนี้ด้วยบอกว่านายศัพท์เนี่ยได้เข้ามารับสารภาพด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็สมัครใจเองไม่มีผู้ใดบังคับขู่เข็นหรือว่าใช้กลอุบายหลอกลวงให้หลงเชื่อด้วยประการใดเลยนอกจากนี้ค่ะที่น่าสนใจเลยก็คือว่านายศัพท์เนี่ยเขาไม่ได้เดินทางมาให้การคนเดียวนะคะคุณผู้ชมคะมีพี่ชายของนายศัพท์ถึง2คนแล้วก็ภรรยามาลงชื่อเป็นพยานด้วยก็เท่ากับว่ามาที่สน.ครั้งนี้ถึง4คนด้วยกันนะคะรวมนายศัพท์ด้วยเองนอกจากนี้ค่ะยังมีเอกสารบันทึกการจ่ายเงินของนายศัพท์ด้วยที่ขอชำระเงินทดแทนที่ศาลเนี่ยได้มีคำสั่งพิพากษาให้คุณครูจอมทรัพย์เนี่ยรับผิดไปมีการจ่ายเงินไปให้นะคะถึง 170,000 บาทนับตั้งแต่วันที่ได้มีการละเมิดโจทย์นั่นเองค่ะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกนะคะของ คุณศัพท์วาปีที่ได้มีการไปลงไว้ตั้งแต่ปี2557อ่ะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนก็คือเคสเนี่ยทางครูศัพท์ทางนายศัพท์เนี่ยนะครับเป็นคนชนตอนแรกก็คิดว่าทงจับใครไม่ได้ก็เฉยแล้วครับก็เข้าใจว่าเขาหนีได้แล้วแล้วเขาไม่คิดว่าครูจอมทรัพย์เนี่ยจะต้องมาต้องมาติดคุกเพราะเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาไม่รู้ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยจับไม่ได้เลยคดีนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรนะไม่มีแพะไม่มีแกะไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าก็นายทรัพย์นี่ก็คงจะต้องไปเลยถูกไหมฮะเขาก็เงียบๆไปแล้วล่ะแต่นี่พอเอิญผมไปเจอเป็นครูจอมทรัพย์ก็เกิดความสงสารและเกิดการสำนึกขึ้นมาก็ไปแจ้งว่าตอนนั้นศาลตัดสินแล้วนะตัดสินไปแล้วอยู่ในคุกแล้วคือเขาดูข่าวอยู่ใช่ไหมก็แบบบางครั้งคนเราเนี่ยบางทีเราทำความผิดอ่ะนะเราก็กระวนกระวายนะเหมือนก็เหมือนจุ๊บอ่ะจุ๊บไปทำอะไรผิดมาแล้วไอ้คนอื่นไปรับโทษแทนไอ้ผิดคนเดียวเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่กลายว่าเอามีคนต้องมารับผิดแทนฉันใช่ไหมแล้วเขาเป็นถึงระดับครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็เคสคดีแบบเนี้ยก็แบบพอถึงเวลาติดคุกใช่ไหมนี่ก็ไปทำพาพวกเนี่ยไปบอกว่าหักบอกตำรวจไปลงบันทึกประจำวันเลยนะใช่ผมบันทึกประจำวันแล้วเนี่ยตำรวจก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าตำรวจก็เห็นว่าก็คือแค่บันทึกประจำวันนั่นแหละมันยังไม่มีการแอคชั่นไม่มีอะไรเพราะว่าถือว่าคดีนี้จบไปแล้วแต่ในศาลนี่ต้องการทุกความสบายใจใช่ได้มีการไปจ่ายเงินที่ศาลแทนครูทรัพย์ในครูจอมทรัพย์ใช่ไหมแสนเจ็ดเป็นค่าทำศพค่าอะไรแล้วเมื่อที่เขาขอมานะแต่แล้วพอเคสแบบเนี้ยคือเป็นแค่หลักฐานเฉยยังไม่เกิดเรื่องแล้วนี่เพราะเรื่องเนี้ยก็ติดคุกมาแล้วปีครึ่งนะแล้วนี่เขาไปเจอปีที่แล้วนะปี57ใช่ไหม57ค่ะใช่ไหมครับแต่แล้วนี่มันโหนี่แหละ9ต้อง2ปีแล้วคดีก็ไม่มันก็แค่เป็นหลักฐานแต่แล้วพอหลังจากนั้นมาครูจอมทรัพย์ออกจากคุกมาก็ทำเรื่องอะไรนะจะขอแบบขอกลับเข้ารับราชการครูใช่ไหมครับแล้วก็จากที่ว่าโดนตัวเองไม่ได้ทำความผิดนะครับแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นครูแพะใช่ไหมครับตอนนี้ผมเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยครูจอมทรัพย์ก็กลับกลายว่าตอนนี้กระแสสังคมก็เริ่มสนใจน้องจุ๊บพอสนใจปุ๊บพอยังไม่พอก็เกิดวงการตำรวจเกิดปั่นป่วนใช่ไหมครับก็เลยมีการหาว่าทางครูจอมทรัพย์นี่ไม่ใช่แพะแล้วเป็นอะไรนะ เป็นแกะ เป็นแกะใช่ไหมครับแล้วก็พยายามสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ยผมถามขึ้นมาจริงๆน้องจุ๊บคนเราเนี่ยเคยติดคุกติดตารางมาแล้วเนี่ยจะกล้าไหมเอาส่วนตัวนะคือออกมาได้แล้วก็ไม่อยากจะสร้างอะไรเพิ่มเสี่ยงนะครับถ้าคุณไปสู้กับใครตำรวจค่ะกรมตำรวจทั้งกรมแล้วนะครับแล้วคุณเป็นแค่ครูเล็กๆคุณก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเลยถูกไหมครับถูกแล้วถามจริงๆอะถ้าเกิดครูจอมทรัพย์เนี่ยเอาแบบพูดแบบ
เอาแบบตะกะเลยง่ายๆเลยนะถ้าเกิดคุณยศเกิดขับรถชนจริงๆสมมุติอ่ะชนชนตายเนี่ยผมถามจริงอ่ะคดีนี้จะต้องถึงศาลไหมก็ต้องถึงนะไม่ถึงเอาไม่ถึงหรอคะคดีนี้ก็แค่จบที่โรงพักอ๋อคือคดีนี้บอกได้เลยคดีการชนรถชนคนตายเนี่ยเป็นคดีฆ่าไอ้ไปเรียกเลยขับรถชนคนตายโดยประมาทมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุคดีสามารถยอมความกันได้คือพี่เนี่ยพี่ก็เคยประสบมาแล้วค่ะพอถึงคุณตำรวจเขาก็จะมาดูก่อนว่าคดีเนี่ยคุณเนี่ยเจตนาหรือไม่เจตนาดูเป็นหลักเพราะมันเป็นอุบัติเหตุและคู่กรณีของคุณเนี่ยยอมคุณไหมคือสามารถถ้าเกิดว่าเคลียร์กันได้ที่โรงพักก็คือจบได้คุณสามารถจ่ายค่าชดเชยเขาไหมได้ไหมแล้วก็เขาไม่ติดใจเอาความคุณเขาก็จะเรียกคู่กรณีมายอมมาเซ็นรับทราบว่าไม่เอาติดความตัวพี่เองก็เคยเจอปัญหาแบบนี้มาเหมือนกันพังลูกเขาก็มาคือเคสพี่เนี่ยเคยขับชนแบบคุณนี่เลยนะแต่ครูไม่ได้ชนแต่พี่ได้ชนเลยนะเฉียวถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับนี่จากประสบการณ์จริงเลยนะครับทีนี้ของพี่เนี่ยพอไปถึงโรงพักไปส่งไปที่โรงพยาบาลนะไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลก็แทงเป็นหนังสือถ่ายเอ็กซ์ตรงเอ็กซเรย์มาหมดเลยนะครับว่าไม่เป็นไรปลอดภัยเดี๋ยวไม่กี่วันคงกลับบ้านได้และอีกไม่กี่วันตำรวจโทรมาหาพี่ครับคนที่พี่ชนเนี่ยเสียชีวิตแล้วอ้าวทำไมอย่างนั้นเราก็บอกว่าเราก็บอกว่าเอ้ยทำไมอาการเขาหนักขนาดนั้นเราก็บอกว่าเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่โรงพยาบาลเราก็ไปถามที่โรงพยาบาลเขาก็บอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเหมาค่ารักษาพยาธิตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตบอกว่าผ่าเลยแล้วกันคิด100,000 บาทเราก็บอกว่าเงินผมไม่มีหรอกเพราะว่านี่มันรถคันนี้เขามีประกันต้องจ่ายต้องคุยกับประกันเสร็จแล้วพอไปมาเนี่ยเขาบอก100,000เราก็แล้วไม่งานเดี๋ยวผมต้องเอาไปโรงพยาบาลตำรวจดีกว่าเพื่อไปผ่าเพื่อจะได้ถูกหน่อยสุดท้ายเขาก็ตกลงผ่าทางประกันทางอะไรเขาก็จ่ายตัวโรง100,000รวมเบ็ดเสร็จออดทั้งหมดเลยนะค่ะเสร็จแล้วเสียชีวิตก็เสียชีวิตตำรวจก็โทรมาพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าในใบแพทย์อ่ะผมไม่ได้ฆ่าไม่ได้ชนเขาตายมันเป็นอุบัติเหตุเสร็จแล้วลูกชายเขาเนี่ยเขาก็มาสารภาพกับพี่ว่าอะไรคะเขาบอกว่าลูกพ่อเขาเนี่ยไม่ได้ตายเพราะพี่ชนเขาหรอกอ้าวเป็นเพราะอะไรคะเขาตกเตียงตายอ้าวเป็นอย่างนั้นไปตกเตียงที่โรงพยาบาลค่ะที่โรงพยาบาลนี่คือโรงพยาบาลเขาเป็นปูนเนี่ยเตียงแล้วพอดีโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่มีคนดูแลลูกเขาก็ไม่มีเวลาไปดูแลค่ะเขาก็ไม่มาเอาเรื่องพี่ก็ไปคุยกันที่โรงพักแล้วก็มีใบแพทย์มีใบแต่คุณรู้ไหมครับตอนเสียชีวิตเนี่ยนะครับโอ้โหโรคเพียบเลยโรงพยาบาลแทงละเอียดเลยเหมือนกับโยนความผิดให้พี่คนเดียวเลยแบบบอกว่ากระดูกหักแทงที่โครงโอ้เพียบเลยโรคผมก็บอกอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องขอชันสูตรแล้วถ้าอย่างนั้นซึ่งตามจริงมันมาจากภายหลังการชนแล้วใช่แล้วนี่เสร็จแล้วตำรวจเขาก็มาถึงเขาก็คุยแล้วเจ้าทุกข์เขาว่ายังไงค่ะแล้วก็ไปงานศพแล้วพี่ต้องไปช่วยงานศพเขาพาลูกน้องพาอะไรไปช่วยจนน้องเขาเห็นใจพี่เขาก็ไปพูดกับตำรวจแล้วพี่ก็เสียเงินช่วยเหลือเขาไปช่วยเขาก็ได้เงินทั้งสองทางนะประกันก็จ่ายเรื่องก็จบที่โรงพักนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างนึงแต่นี่ถ้าเกิดอย่างเคสครูระดับอย่างครูจอมทรัพย์เนี่ยถามจริงครับ มีตังค์ไหมไม่น่าจะค่อยมีแล้วสามีเป็นใครสามีก็ไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตอะไรเป็นผอ.นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอยู่เป็นพออนามัยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผู้เงินระดับแสนสองแสนนี่ก็คงหาได้แหละอาจจะไปกู้นี่ยืมสินได้ถูกไหมแต่นี่เขาถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไงน้องจุ๊บผมไม่ผิดไว้สู้แล้วใครจะไปรู้ล่ะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดไปในชั้นสอบสวนแต่ power ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นผอ.นี่จะพอหรือเปล่าพี่เป็นผอ.ไหมครับค่ะเป็นคนธรรมดาตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นสองสิงด้วยค่ะใช่ไหมครับก็เป็นเนี่ยทำงานบริษัทไปแต่เช้าเห็นไหมถึงบอกเลยว่าเคสแบบเนี้ยมันจบได้ที่โรงพักอย่างที่ตำรวจเขาก็พูดกันน่ะจริงคดีเนี่ยถ้าคุยกันให้รู้เรื่องมันก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้แต่มันเกิดอะไรขึ้นผมสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่ให้การชั้นศาลเห็นไหมทำไมตำรวจไม่ฟังเขาเลยตำรวจนี่คือพูดจริงคันตำรวจโทรที่เป็นคนเจ้าของเรื่องเนี่ยคงจะคุยอ่ะนี่ไม่รู้เรื่องแล้วนี่เราก็เป็นครูเราก็ถือว่าเราไม่ผิดแล้วเดี๋ยวไปสู้กันในชั้นศาลก็เกิดเห็นไหมการสู้ชั้นศาลมันอยู่ที่พยานหลักฐานค่ะบางทีศาลรู้นี่มันไม่ได้ทำหรอกมันเป็นแพ้แต่ทำไงอ่ะพยานหลักฐานมันมัดรัดกุมไงถึงบอกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วตอนเนี้ยพอคุณจะทำเรื่องแค่เลยทำเรื่องแบบว่าตัวเองถูกกระทำนะครับแล้วก็อยากจะล้างเรื่องตัวเองใช่ไหม
คือไม่ให้มีมลทินตัวเองคือเป็นการติดคุกฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้กลายว่าพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาตำรวจก็ทั้งโรงพักระดับอธิบดีระดับอะไรผู้บัญชาการตำรวจระดับใครได้ลงมากับกลายว่าครูท่านมีกลายเป็นแก๊งใช่ไหมที่ว่าอะไรนะหลอกลวงหรือว่าตั้งเป็นขบวนการเพื่อจะมาเหมือนกับว่าจะทำเรื่องว่าตัวเองไม่ผิดจะขอความเป็นธรรมถ้าเกิดเขาทำเนี่ยนะครับระดับผู้ครูพวกนี้เขาไม่เสี่ยงแล้วครับทุกอย่างมันเป็นแล้วตอนนี้นะเคสบางเคสเนี่ยนะครับเป็นเคสที่เขากำลังอะไรนะแบบว่าศาลกำลังพิเคราะห์ว่าเป็นแกะหรือเป็นแพ้ตอนนี้กรมตำรวจก็กลับกลายไปอะไรนะครับเหมือนกับว่าไปก่อกวนพยานเห็นไหมแม้กระทั่งนายวันชัยยังบอกเลยคดีนี้มันควรจะให้ศาลมันคนละคดีกันใช่ไหมครับถ้าคุณต้องการจะก่อกวนหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นทำให้กรมตำรวจเสื่อมเสียนี่มันอีกกรณีหนึ่งคุณต้องรอให้เคสเนี่ยให้ศาลตัดสินมาก่อนใช่ไหมครับแต่นี่มันคนละเคสกันเดี๋ยวกลับไปเหมือนกับว่าไปทำให้พยานเกิดความกลัวไม่กล้าไปให้การแม่อะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเกิดพยานกับคำอีกอะไรอีกแล้วตอนนี้พอตอนหลังๆมาเนี่ยมันก็จะมีสมาคมเนี่ยมีรายละเอียดที่ต้องอ่านมีรายละเอียดคือว่ามีทั้งตำรวจกับตำรวจชนตำรวจเห็นไหมแล้วก็คืออย่าลืมนะมันมีกระทรวงยุติธรรมคุณผู้นำนี่แอปหนึ่งอันละแล้วก็จะมีตำรวจสมาคมกับอะไรเนี่ยสภาอะไรหลายหลายอย่างก็เกิดชนเกิดเอาข้อมาถกเถียงกันคือกลายเป็นว่าตอนนี้มันอีลุงตุงนางไปหมดตอนนี้ก็เลยกลายว่าตอนนี้ตรงหมดจะไม่แน่ใจละเฮ้ยยังไงว่าตอนนี้ก็เลยต้องรอให้ศาลแต่เรียกให้รู้รายละเอียดว่าตำรวจเนี่ยเขาว่ายังไงไอ้ที่เป็นสมาพันธ์เนี่ยคนนี้พันตำรวจเอกเดี๋ยวตู้ให้ลองลงรายละเอียดหน่อยได้ค่ะก็ไปดูในเรื่องของฝากฝั่งตำรวจกันบ้างจะได้ชัดเจนนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นทางด้านของคำให้การเฉพาะของนายศัพท์ใช่ไหมครับอ่ะมาดูฝากฝั่งตำรวจกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปว่าคดีนี้มันพัวพันค่อนข้างเยอะเลยทีนี้ตอนนี้ยุ่งเหยิงไปหมดแล้วว่าสุดท้ายแล้วจะแพะจะแกะหรือว่าอย่างไรที่ต้องติดคุกกันไปถึง1ปี6เดือนเนี่ยนะคะไปดูทางด้านของนายอัจฉริยะนะคะเรืองรัตนพงษ์กันก่อนนะคะซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะออกมาแสดงความเห็นต้องบอกว่าดุเดือดเลยนะคะ บอกว่าครูจอมทรัพย์เนี่ยไม่ใช่แพะนะคะแต่ว่าเป็นแกะแล้วก็มีการบอกข้อพิรุธต่างๆนานาว่าอัฐเบียนนี้เป็นคันเดียวกันกับที่นายศัพท์เนี่ยขับอะไรต่างๆนานาว่าไปนะคะแล้วก็ถึงกับมีการประกาศเลยด้วยนะพี่หม่อมบอกว่ามีการเดิมพันเลยครับเป็นศักดิ์ศรีเลยครั้งนี้บอกว่าขอแลกด้วยการยุติบทบาทแล้วก็เลิกกิจกรรมของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเลยถ้าเกิดว่าครูจอมทรัพย์เนี่ยนะคะเป็นแพะจริงๆนะเป็นแกะครับเป็นแกะเป็นแกะจริงๆ ขออภัย นะคะถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆเนี่ยจะยกเลิกยุติบทบาทเลยถ้าเป็นแพะใช่ถ้าขอโทษทีเป็นแพะถูกแล้วนะครับครับถูกแล้วสับสนสับสนแต่ทีนี้อ่ะอันนี้หนึ่งท่านนะคะทางด้านของคุณอัจฉริยะทรัพย์นะคะก็มาดูทางด้านตำรวจกันบ้างอันนี้ต้องบอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันเช่นกันค่ะเพราะว่าเหมือนว่าจะยกกันมาทั้งสำนักงานตำรวจเลยทีเดียวครับแพ้ไม่ได้ครับนะคะนำมาเลยค่ะสำหรับทางด้านของพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองนะคะรองโฆษกนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยคุณผู้ชมคะต่อมาด้วยทางด้านของพันตำรวจเอกมานะเพาะช่วยผู้กำกับสน.ทุ่งสองห้องต่อมาด้วยทางด้านของพลตำรวจเอกวุฒิชัยศรีรัตนวุฒินะคะนายกสมาคมพนักงานสอบสวนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.แล้วก็ปาตบท้ายด้วยพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นเจรตำรวจซึ่งต้องบอกว่าฟังชื่ออย่างเงี้ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วมีชื่อในสื่อทุกคนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นระดับใหญ่จริงๆนะคะครั้งนี้แล้วมีการแสดงออกความคิดเห็นแล้วค่ะบอกว่าฝ่ายตำรวจเนี่ยเชื่อว่าการออกมาให้ข่าวรวมทั้งการฟื้นคดีครูแพะในครั้งนี้มีการทำเป็นกระบวนการนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งให้กองบัญชาการตำรวจภาค4และกองบัญชาการสืบสวนภาค4รวบรวมพยานหลักฐานค่ะเพื่อดำเนินการกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้วส่วนประเด็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าอดีตสว.นั้นไม่น่าจะอยู่ในฝ่ายครูจอมทรัพย์แต่น่าจะเป็นพยานนะคะให้กับฝ่ายตำรวจก็กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยน่าจะไม่เป็นพยานให้กับตำรวจอันนี้แยกนะคะไม่ได้เป็นพยานให้ครูจอมทรัพย์นะก็คืออยู่ข้างตำรวจนั่นแหละครับแล้วก็ต่อมาค่ะวันที่16มกราคมซึ่งบอกว่าตามจริงแล้วเนี่ยเป็นวันเดียวกันกับการที่ศาลเขานัดไต่สวนนะคะที่จังหวัดนครพนม
ก็วันเดียวกันนี่แหละก็มีกระแสมาอีกเยอะแยะมากมายเลยออกมาตอบโต้ครูจอมทรัพย์นะคะบอกกันว่ามีการจ้างวานโอนเงินจำนวนถึง 400,000 บาทให้กับนายสับวาปีเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นเจ้าของรถที่ไปชนจริงๆเนี่ยนะคะหรือว่านะคะทางด้านของคนขับรถบอใบไม้คอควาย56นครพนมนั่นเองซึ่งรู้จักกันในนามเขามีการตั้งฉายาด้วยพี่หม่อมบอกว่าเป็นโชเฟอร์กลับใจ นะคะนี่แต่นายศัพท์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กลับในทันทีเลยนะคะบอกว่าไม่เคยได้เงินทองจากผู้ใดนะคะแม้แต่บาทเดียวการที่ออกมายอมรับเนี่ยก็เพราะว่าเห็นใจคุณครูจอมทรัพย์ค่ะและนับต่อจากนี้เนี่ยจะไม่หวาดกลัวอะไรอีกแล้วถ้าจะติดคุกติดตารางด้วยคดีขับรถชนคนตายแต่ก็ยอมรับนะคะว่ารู้สึกหวั่นใจกับการถูกคุกคามแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ปรากฏแล้วค่ะอย่างไรก็ตามตนเองเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานอยู่นะคะในตอนนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศไปแล้วนี่คุณศัพท์เขาก็รู้ตัวเหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วนอกจากนี้ค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรกันบ้างอันนี้เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจนะคะ รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะสำหรับสมาพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นเหมือนกันบอกว่าคดีครูแพะในตอนนี้เนี่ยมีข้อโต้แย้งออกมาทั้งสองฝ่ายแต่ในฐานะนะคะที่เคยรับราชการตำรวจ มีตำแหน่งเป็นรองเจรตำรวจเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจ มีประสบการณ์เยอะแยะมากมาย นะคะเขาบอกเลยนะว่าค่อนข้างมั่นใจเลยนะคะว่าครูจอมทรัพย์เนี่ยเป็นแพะอย่างแน่นอนเป็นแพะนะไม่ใช่เป็นแกะนะคะเพราะว่าไปดูสำนวนดีๆเนี่ยจะเห็นสิ่งปกติสิ่งผิดปกติหลายอย่างเช่นการยืนยันของคุณทัศนีซึ่งให้การในชั้น3ระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าคนขับรถเนี่ยเป็นผู้ชายแต่เมื่อถูกซักว่าเหตุใดไม่ให้ปากคำในชั้นสอบสวนก็มีเหมือนกับคำนิดๆอะค่ะไปบอกพนักงานสอบสวนไม่ยอมพิมพ์ลงในใบในสำนวนนะคะอีกประการหนึ่งที่ทางด้านของพลตำรวจเอกวิรุธเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตขึ้นมานั่นก็คือความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์หลักฐานค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลทางวิทยาศาสตร์นะคะว่ารถของคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยเป็นกระบะสีบรอนทองอ่ะตรงนี้นะสีรถนะกระบะเนี่ยครูจอมทรัพย์เป็นสีบรอนทองอันนั้นสีเขียวนะคะส่วนรถของคุณสับวาปีเนี่ยเป็นสีเขียวเพราะนั้นคนละสีกันเลยนะคะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็อุตส่าห์หาสีเขียวมาจนได้นั่นก็คือที่แผ่นป้ายทะเบียน คือต้องบอกร่องรอยการชนเนี่ยมันมีสีเขียวไปติดอยู่นะคะเขาก็พยายามหาไอ้ที่รถครูจอมทรัพย์เนี่ยมันมีสีเขียวตรงไหนบ้างก็ไปเจอที่แผ่นป้ายทะเบียนแค่นั้นเองแต่ว่าร่องรอยการชนอื่นๆเนี่ยกลับไม่พูดถึงนะคะมันจะเน้นเพียงแค่ทะเบียนรถได้อย่างไรดังนั้นประเด็นที่ต้องพิสูจน์กันมีเพียง2เรื่องนั่นก็คือ1รถของครูจอมทรัพย์เนี่ยเป็นรถที่ก่อเหตุจริงหรือไม่2ค่ะคนขับคือคุณครูจอมทรัพย์จริงหรือไม่เฉพาะประเด็นหลักลองหาอ่านคำพิพากษาหรือว่าสำนวนดูจะไม่เห็นตรงไหนระบุชัดเจนเลยนะคะคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยติดคุกเพราะว่าเป็นผู้ครอบครองรถเท่านั้นซึ่งก็ต้องเป็นกรณีศึกษาในกระบวนการยุติธรรมต่อไปแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าตลอดทั้งวันนะคะความเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมานะคะแม้ว่าผู้สื่อข่าวหลายสำนักเนี่ยจะพยายามติดต่อทางคุณครูจอมทรัพย์หรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ว่าเหมือนว่าปิดมือถือไปหมดเลยญาติก็มีการออกมาให้ข่าวแทนบอกว่าน่าจะพักอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วเอาง่ายก็คือกลัวในเรื่องความปลอดภัยของคุณครูนั่นเองนะคะ บอกไปด้วยบอกว่าสู้มา12ปีกำลังจะพิสูจน์ความจริงทั้งหมดใครจะว่าอย่างไรก็ว่าไปแต่เชื่อว่าน้าซึ่งหมายถึงคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยนะคะเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องขอโทษนักข่าวทุกคนด้วยแต่อีกไม่นานเชื่อว่าครูจอมทรัพย์จะออกมาแถลงอีกครั้งเร็วๆนี้ค่ะ คือตอนนี้น้ำหนักที่ให้มาเนี่ยครับตอนแรกตำรวจชนตำรวจใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกฝ่ายตำรวจสำนักงานออกมาเลยนะด่าหน้ากันออกมาเลยใช่ไหมครับพอตอนหลังพันตำรวจเอกวิรุธใช่ไหมครับวิรุธค่ะวิรุธสิริสวัสดีได้ออกมาพูดซึ่งแกก็เป็นตำรวจเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้เป็นอดีตตำรวจเป็นอดีตเป็นเจเลเป็นอะไรรองเจเลมีหลายอย่างเลยคือแล้วแกก็เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจเหมือนกันใช่ไหมแกก็มาพูดแบบเป็นกลางแต่พอไปพูดเป็นกลางเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างไอ้ที่คนที่บอกไอ้ที่ตั้งขบวนการว่าขบวนการครูจอมทรัพย์เนี่ยตั้งเป็นขบวนการรับผิดแทนกับตอนนี้
เสียงมันเริ่มแผ่วลงละเบาลงเบาลงใช่ไหมแล้วพยานทุกคนตอนนั้นที่อยู่ที่ต่างจังหวัดตำรวจก็ลงพื้นที่ใช่ไหมกับจะไปเล่นเขาเนื้อหาเป็นขบวนการรับจ้างใช่ไหมให้กับครูจอมทรัพย์ซึ่งเคสแบบนี้ผมอยากจะฝากนะครับตำรวจเนี่ยความจริงมันก็คือความจริงนะครับและอย่างหนึ่งเคสเนี้ยเป็นเคสที่คือพนักงานสอบสวนอาจจะบกพร่องต่อหน้าที่เขาเท่านั้นเองนะครับแค่ไม่ได้ลงรายละเอียดลงไปในสำนวนใช่ไหมครับแต่นี้ทางตำรวจก็พยายามเอาข้อตรงเนี้ยจุดก็เลยเป็นจุดเนี้ยมาต่อสู้นะครับแล้วการต่อสู้เนี่ยก็พยายามหาพยานหลักฐานและตอนหลังๆมาเนี่ยพยานหลักฐานมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาเห็นไหมเพราะตำรวจวิสรุตเนี่ยวิรุตคนนี้ได้ออกมาพูดขึ้นมาพูดด้วยหลักการด้วยนะครับไม่ได้พูดแบบเข้าข้างครูจอมทรัพย์เขามีการยกตัวอย่างมา1 2 อะไรใช่มั้ยครับเนี่ยนี่คือแล้วคนทั้งประเทศเนี่ยเค้าตอนเนี้ยผมบอกได้เลยเค้าคิดว่าครูจอมทรัพย์เนี่ยนะเป็นแพ้จริงๆค่ะแล้วตอนเนี้ยมิสเตอร์มาร์คที่เราเคยพูดจำได้มั้ยครูมาร์คพิบูลเนี่ยเขาก็รวมเงินได้1ล้านแล้วนะครับใช่ค่ะตอนนี้เงินไม่ต้องไปบริจาคเขาแล้วนะจบแล้วครับ1ล้านรอจะมอบให้ครูจอมทรัพย์เพื่อสู้คดีนี้ต่อไปนะครับและคดีนี้นะครับก็จะพิสูจน์กันอีกทีนึงวันที่9ถึง10กุมภาเนี่ยกุมภาค่ะทนนี้สักหน่อยนึงเราจะได้รู้ไงตอนนี้พวกพยานหลักฐานทั้งหลายเนี่ยเขาก็เก็บแล้วอย่างตอนนี้นะครับปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ออกมาพูดกับทุกฝ่ายกับพวกฝ่ายยุติธรรมฝ่ายที่เกี่ยวกับดิสไอห้ามไปโต้ตอบกับตำรวจนะครับห้ามไปทะเลาะกันเรื่องนี้ให้รอศาลดีกว่าเพราะศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าครูจอมทรัพย์นี่เป็นแพะหรือแกะใช่ไหมครับและอย่างมันมีมาอีกคนคือนายอัจฉริยะนะครับตอนนี้ก็เป็นนักต่อสู้คนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทุกคนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผมเคยตามแกแล้วผมเคยชื่นชมเขานะเขาเป็นนักต่อสู้นะเขาพามอเตอร์ไซค์พาอะไรไปสู้กับกายว่าตอนนี้นะครับนี่ทำไมคุณอัจฉริยะมาแปลกเว้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยไปเห็นพยานหลักฐานอะไรไปคุยกับตำรวจกลับไปสนับสนุนนะครับแล้วดันไปสนับสนุนอีกแบบด้วยนะบอกถ้าเกิดครูจอมทรัพย์เป็นแพะจริงนะไอ้เป็นอะไรไม่ใช่แพะใช่ใช่ไหมครับเป็นแพะจริงจริงเป็นแพะจริงเนี่ยเขาจะยอมยุติบทบาทของตัวเองผมก็บอกเขาจำคำพูดคุณไว้ด้วยนะครับคุณอัจฉริยะก็คือเอาง่ายๆเขาเชื่อว่าครูจอมทรัพย์เนี่ยเป็นแกะนั่นแหละเพราะแกทำงานทางด้านนี้ก็จะรู้นะครับว่าคนนะครับมันไม่อยู่ดีเขาจะมาหาเรื่องอยู่ดีมาฟอกตัวเองมันไม่คุ้มกันเลยนะครับเราก็อยากจะรู้นะแล้วผมก็จะติดตามพวกนี้อัจฉริยะนะครับตอนนี้อัจฉริยะก็เริ่มมีข่าวที่ไม่ค่อยดีออกมานะที่ผมอ่านข่าวคือจำคดีรถฟอร์ดได้ไหมรถฟอร์ดที่ออกมามันไม่ค่อยดีเนี่ยฟอร์ดเฟสต้าใช่ไหมหรือฟอร์ดอะไรนะฟอร์ดเฟสต้าค่ะมีปัญหาเรื่องเกียร์ออกมาเนี่ยตอนนี้พอคุณอัจฉริยะอันนี้ผมพูดตามข่าวนะไม่ได้พูดตัวเองคือไปพบกับผู้แอร์และเจ้าของฟอร์ดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยและหลังจากนั้นออกมาแล้วก็หายไปเลยหายไปแล้วเหรอคะครับแล้วพวกที่เขามาต่อสู้อะไรของเขาเนี่ยทิ้งแล้วทิ้งคือทิ้งเรื่องเลยอ่ะทิ้งเรื่องไปเลยคล้ายๆว่าตัวเองเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วพอตอนหลังพอเข้าไปพบก็แล้วพอลงจากห้องมาแล้วก็หายไปเลยไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วกลับมานะเริ่มสงสัยแล้วว่าคุณอัจฉริยะนี่แกช่วยเหลือคนหรือแกช่วยเหลือใครกันแน่แล้วเขากำลังติดตามกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะดูครับอีกไม่นานเราก็จะได้รู้ครับคือแต่ที่แกทำมาความดีมันก็จะหายเพราะครูจอมทรัพย์เนี่ยแหละไม่รู้มีค่าปิดปงปิดปากอะไรหรือเปล่านะเพราะทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งคุณอาจารย์วันชัยนะที่เป็นคนทำคดีเนี่ยแกก็พูดบอกเลยนะครับว่าเคสเนี่ยน่าจะเป็นแพะมากกว่ามันเกิดจากการผิดพลาดของระบบการลงเอกสารเนี่ยไอ้ที่ว่าสำนวนเนี่ยแล้วแกก็บอกว่าระหว่างเนี้ยตำรวจและไม่น่าลงมาข่มขู่พยานอะไรเยอะแยะทำให้เนี่ยมันน่าเกลียดเขาพูดนะมันน่าเกลียดจะเกลียดแล้วอย่างคนเขาก็กลัวกันต่างๆนะตำรวจแต่ผมถามคุณนะตำรวจไปหาคุณค่ะจุ๊บกลัวไหมกลัวค่ะจุ๊บรู้เรื่องอะไรรู้ไหมว่าเป็นขบวนการอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเธอจะยุ่งเกี่ยวถ้าเกิดคดีนี้เกิดมันพลิกขึ้นมาเธอต้องติดคุกด้วยนะโทษฐานให้ครับเท็จนะครับพยานเท็จนะไม่เอาค่ะกลัวใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้เขาก็ยืนยันแล้วผู้ครูแต่ละคนเนี่ยโอ้โหแล้วมีข่าวเขาออกมาอีกนะมาบอกว่าจะฟังนะที่ฟังมาคือข่าวออกมาว่าครูจอมทรัพย์ไม่ได้ขับหรอกคนที่ขับก็คือสามีแกใช่ไหมกลับเป็นสามีและอย่างครูจอมทรัพย์นี่ปกป้องสามีเพราะสอยบีเป็นถึงผอ.ชุมชนใช่ไหมเกี่ยวกับอนามัยหรืออะไรเนี่ยสาธารณสุขชุมชนและอีกอย่างนึงแกเป็นคนหล่อก็เลยปกป้องกันบอกผมเนี่ยมันข่าวมัน
ปลี่ยนมันแก้พยายามจะทำให้เป็นดิสเครดิตอะทุกรูปแบบทั้งที่สามีแกที่ขับรถไม่เป็นนี่ไงเขาขับรถไม่เป็นอะเด็ดเลยจบเลยเออตรงนี้จบเลยนะจบไหมจบเลยค่ะคุณต้องมาด้านละแล้วตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มเงียบแต่เราไม่เงียบเราจะต้องเปิดโปงให้ได้ว่าใครเนี่ยอยากให้ครูจอมทรัพย์เนี่ยที่แกติดคุกเป็นแพะเนี่ยเพื่อให้มันเป็นบทเรียนกับพนักงานสอบสวนนะครับคดีนี้มันต้องถึงศาลและศาลชี้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างเวลาสมมุติเราไปขึ้นไปโรงพักแล้วเราไปโดนเขียนอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆผมถามนี่เวลาเขาเขียนคําให้การหรือเขียนสํานวนเนี่ยคุณได้อ่านมั้ยต้องสมมุติตามความเป็นจริงอ่ะส่งคุณจุ๊บอ่านดูแล้วเซ็นนะถึงอยากจะอ่านก็อ่านไม่ค่อยออกเยอะแล้วบางทีมันอ่านไม่ออกเลยแล้วลายมือตำรวจนี่ต้องบอกว่ายอมจริงนะแล้วคุณไปโรงพักเนี่ยบางทีมันเครียดนะบางทีกดดันเราก็รีบเซ็นนี่มันกลับไปจบที่ไหนได้บางตัวบางทีเราลงไม่ครบถ้วนพอเราลงเราไปท้วงก็ไม่เป็นผลละเราไปท้วงว่าทำไมไม่เขียนตรงนี้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปขยันที่ชั้นศาลเป็นไงครับพอไปถึงศาลศาลไม่เชื่อค่ะเห็นไหมเนี่ยถึงเพราะไอ้แค่อะไรนะแบบแค่ผู้ชายผู้หญิงนี่มันก็แตกต่างกันแล้วรถคนละสีกันก็แล้วคนสีคนละจังหวัดใช่ค่ะโอ้โหมันกลับกลายเป็นอยู่ดีๆเนี่ยครูจอมทรัพย์แกถึงต้องยืนยันตัวตนแกว่าแกไม่ผิดแต่สุดท้ายเห็นไหมคนบริสุทธิ์ติดคุกมาเยอะแล้วไอ้เพราะที่ไปต่อสู้ถึงแกต่อถึงถ้าเกิดแกเป็นคนทำจริงอย่างที่พี่บอกอ่ะค่ะก็จบที่โรงพักแล้วก็อาจจะจบไปตอนนู้นแล้วจบไปนานแล้วแกก็คงไปทำงานบางคงไม่มีเรื่องไม่เป็นราวแต่ดีแล้วเป็นคือมันเป็นเรื่องแบบนี้มันเป็นคดีแบบนี้มีเยอะที่โรงพักนะครับเราถึงอยากจะฝากผู้กำกับนะครับควรจะดูแลลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองให้ดีหน่อยว่าการที่เกิดเหตุเรื่องแล้วไม่ใช่ไปเข้าข้างการเข้าข้างเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีหน่วยงานเยอะแยะนะครับแล้วอย่างนึงกฎหมายเนี่ยมันก็คือกฎหมายหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยเขาอ่านในโซเชียลได้นะครับพอร้องคุณไม่ฟังเขาก็ไปร้องที่อื่นร้องไม่ได้เขาก็มาร้องในโซเชียลแล้วเป็นไงผลสุดท้ายมันก็จะตามมาถึงกระโดดเข้ามาช่วยก็คือปกป้องลุงน้องคุณอย่าไปปกป้องคนที่เขาผิดคุณควรจะให้โอกาสเลยผิดก็รับผิดนะครับแล้วก็แก้ไขกันใหม่คุณจงรักแก่อาจจะไม่เอาเรื่องเอาราวก็ได้นะครับส่วนเรื่องจะเป็นแพะเป็นแกะเนี่ยเราต้องให้ศาลเป็นคนตัดสินค่ะแล้วรู้สึกว่าเขาคงจะมั่นใจนะเดี๋ยวรอดูเดือนหน้าแล้วเราจะนำเสนอนะคือต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มั่นใจในต้องบอกว่าอะไรที่ตัวเองมีอยู่นั่นแหละทางตำรวจเขาก็ดูมั่นใจมั่นอกมั่นใจทางครูจอมทรัพย์นี่ก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่หมอบอกนะต้องดูเดือนหน้าใช่ไหมฮะคือเรื่องแบบนี้ผมเองโดนมากับตัวเองโดนมาเยอะเรื่องโรงพักเรื่องอะไรบางครั้งเนี่ยเพราะความที่ไม่ฟังเพราะความมีศักดิ์ศรีกูเป็นตำรวจกูจะทำอะไรใครก็ได้เดี๋ยวนี้มันหมดยุคแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีการปฏิรูปอีกหน่อยเขาก็เริ่มจะมีการสอบสวนอีกหน่อยเขาจะมีกล้องเนี่ยมันยังไงคะกล้องมาทำอะไรคะมันเนี่ยกล้องวงจรปิดอะถ่ายมุดคุยกันสอบสวนเรื่องอะไรบ้างเพื่อเป็นหลักฐานก็คือนั่งอยู่แล้วต้องมีกล้องด้วยต้องมีชัดเจนว่าพยานรับแล้วนะครับแล้วแต่ละไปตู้ที่ชั้นศาลว่ายังไงนะอีกเรื่องนึงเนี่ยแล้วต้องมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่คุณกับผมสองคนอาเซนไปพูดไปรู้เรื่องโบ๊ะยะเถียงเหรอไอ้อย่างงี้นี่ไงบางครั้งเนี่ยคนจนถึงเสียเปรียบไงนะครับฝากไว้ด้วยครับเรื่องแบบนี้ครับครับมานะต้องติดตามกันต่อในเดือนหน้าแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็หวังแล้วค่ะว่าคำตัดสินของศาลนั้นจะออกมาแบบยุติธรรมมากที่สุดด้วยแล้วกันเรารอครับมาอีกหนึ่งเรื่องละกันนะคะสำหรับในวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอาจจะมีการไปเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นกระแสใหญ่ที่สุดในตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุจริตใช่ไหมเอาทุจริตหรือปองดองดีฮะปองดองกับปองดองก่อนเพราะว่าเหลือเวลาไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราปองดองซะหน่อยเรามาพูดเรื่องปองดองตอนนี้นะครับทุกหน่วยงานทั้งคนทั้งสองสีนะครับมันรู้สีอะไรมีตรงวิทั้งสามสีนะคือต้องสีแดงสีเหลืองสีฟ้าเขาใช้คำว่าคู่ขัดแย้งคู่ขัดแย้งครับตอนนี้ส่วนเรื่องการปองดองเนี่ยเดี๋ยวเราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับอยากรู้ความหมายเขาว่าคำปองดองก่อนทุกคนก็อยากรู้ปองดองนี่มันคืออะไรต้องสองฝ่ายต้องยินยอมมันไม่ใช่มันมีความกว้างนะครับนี่ไปสืบค้นมาจากไอ้นี่เลยนะวิกิพีเดียนี่ชัดเจนเลยเดี๋ยวฟังบอกวันนี้เวลาไปคุยกับใครนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยพูดแต่ปองดอง
มันคืออะไรเออคืออะไรเพราะว่าช่วงนี้นะคะหลายคนเนี่ยพูดถึงกันอยู่แบบว่าหนาหูต้องได้ยินทุกวันแน่นอนนะคะสำหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปแล้วก็ปรองดองของฝักฝั่งรัฐบาลในช่วงนี้นะคะที่เขามีการจะผลักดันปรองดองคืออะไรเลยทีนี้นี่ดูลงรายละเอียดเลย เดี๋ยวดูความหมายก่อนไปหาข้อมูลมาจากวิกิพีเดียสารนุกรมเลยนะคะที่ในอินเทอร์เน็ตนะคุณผู้ชมขาเขาบอกว่าการปรองดองเนี่ยนะคะหมายถึงการจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมนะกลุ่มต่างๆไม่ใช่ว่าแค่สองฝ่ายนะคะกลุ่มต่างๆในสังคมที่เคยแตกแยกต่อสู้หรือว่าปะทะกันไม่ว่าจะเป็นระดับความคิดนี่ความคิดก็เรียกว่าแตกแยกนะนะคะแล้วก็ในระดับการใช้ความรุนแรงทางกายภาพนั่นคืออาจจะมีการลงไม้ลงมือกันชกต่อยกันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีการมาคุยกันในการตกลงเพื่อเข้าสู่การเจรจาสันติภาพนั่นเองนะคะระหว่างกลุ่มต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือโดยไม่ใช้ความรุนแรงนะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นความหมายของปรองดองใช่ครับนะคะแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมอะไรต่างๆนานาบอกว่าอย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติอันนี้จากสารานุกรมเลยนะครับเขาบอกว่าพบว่าไม่มีการปรองดองในที่ใดไม่เกี่ยวกับการเมืองใช่แสดงว่าพอพูดถึงคำว่าปรองดองปุ๊บต้องมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและแทบจะไม่มีการปรองดองในที่ใดเลยไม่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับนะคะเขามีการยกตัวอย่างมาประเทศต่างๆโน่นนี่นั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเขาบอกว่าจะเห็นได้นะคะว่ากระบวนการสร้างความปรองดองเนี่ยต้องวางอยู่บนกรอบความคิดทางการเมืองพื้นฐาน3ประการด้วยกันค่ะพี่หม่อมนี่ไงอันนี้ประการแรกเลยนะคะก็คือการยึดหลักนิติธรรมนี่แน่เพราะว่าแม้กระบวนการปรองดองจะพยายามไกล่เกลี่ยแล้วก็มีการรอมชอมระหว่างคู่ขัดแย้งแบบขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ความจริงทางการเมืองนี่เขาพยายามจะพูดว่าเป็นเรื่องการเมืองตลอดนะคะสังเกตได้แล้วก็ความถูกผิดภายใต้กรอบของกฎหมายก็ยังคงต้องดำรงอยู่แล้วก็มีการตัดสินไปตามกระบวนการปกติเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมแต่ความเป็นธรรมที่ว่านี้นะคะตั้งอยู่ภายใต้แนวคิดความยุติธรรมในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านค่ะประการที่2คุณผู้ชมคะนั่นก็คือการสร้างความไว้วางใจทางการเมืองถูกต้องนะคะในเรื่องนี้ระหว่างคู่ขัดแย้งด้วยกันเองก็คือต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันว่าคุณเนี่ยจริงใจจริงๆหรือเปล่าและประการสุดท้ายเลยนั่นก็คือการสร้างศักยภาพให้แก่สถาบันการเมืองทั้งที่เป็นทางการก็ดีหรือว่าไม่เป็นทางการก็ดีค่ะเพื่อที่จะก่อร่างสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีระหว่างคู่ขัดแย้งนั่นเองอันนี้เอาเบื้องต้นก่อนความหมายของการปรองดองเข้าใจยังโอ้โหชัดเจนใช่ไหมท่านผู้ชมครับเนี่ยก่อนที่เราทุกวันนี้คนคุยเรื่องปองดองกันเยอะแยะผมเองเนี่ยในฐานะนักรัฐศาสตร์คนหนึ่งนะครับการปองดองเนี่ยมันมีทั้งหลายแบบนะครับปองดองทั้งเศรษฐกิจนะครับการเมืองสังคมนะครับหลายหลายอย่างไม่ใช่ว่าจะมาเพาะรอนิรโทษกรรมนั้นมันไม่ใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้มันก็มีคนอีกอันนึงที่พี่ผมเคยไปพบและอ่านเจอเนี่ยของครูหยุยครูหยุยนะครูหยุยครูหยุยเนี่ยดีมากเลยผมดูแล้วนะเพราะว่ามันโคเวอร์เลยคือเป็นการที่ปองดองแบบทุกอย่างเนี่ยเขาว่าตามทุกอย่างรวมหมดเลยเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดที่ครูหยุยเนี่ยแกพูดให้ฟังครูหยุยเขาบอกนะผู้ชมขานะคะซึ่งต้องบอกว่าเกริ่นไว้ก่อนนะคะว่าครูหยุยเนี่ยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.เนี่ยแหละนะคะได้ออกมากล่าวถึงการเดินหน้าวางแนวทางการปรองดองของคณะกรรมการบริหารแผ่นดินหรือว่าที่ย่อว่าปยป.แล้วกันนะคะบอกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของการปรองดองนะคะโฟกัสของเรื่องก็จะพุ่งไปที่การแบ่งขั้วสีระหว่างเหลืองกับแดงนั่นแหละนะคะไม่มีสีไหนหรอกตอนนี้ชัดเจนระหว่างพรรคการเมืองซึ่งก็ไม่ผิดนะคะครูหยุยบอกแบบนั้นนะแต่ว่าคนที่คิดว่าปัญหานี้อย่างรากลึกลงไปจนถึงระดับรากหญ้านะที่ต้องใช้เวลาอีกยาวนานในการแก้ไขแล้วก็ผูกพันไปในเรื่องของการต้องโทษจำคุกนะคะที่ต้องบอกว่าบางฝ่ายระบุว่ามาจากการกลั่นแกล้งและการใช้กฎหมาย2มาตรฐานถูกต้องเขาพูดเองเลยนะกรณีนี้ค่ะควรจำแนกคดีออกให้ชัดเจนเพื่อการเยียวยาบรรเทาหากเป็นคดีเข้าร่วมการชุมนุมและถูกจับกุมน่าจะผ่อนคลายแล้วก็ปลดปล่อยได้แต่ถ้าเป็นคดีรุนแรงถึงขั้นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือว่าคดีเผาสถานที่ราชการหรือว่าคดีทำร้ายร่างกายรุนแรงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางศาลค่ะทั้งนี้คุยอยู่นะคะหรือว่าคุณวันลบตังคานุรักษ์เนี่ยบอกอีกว่าความปรองดองอีกมิติที่สัง
ังคมพูดถึงกันน้อยมากๆนั่นก็คือการที่ราษฎรเนี่ยถูกกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจนั่นเองตั้งแต่ปัญหาที่ดินทำกินหรือว่าการเข้าข่มเหงต่างๆรวมไปถึงการใช้อำนาจเอื้อในทุนให้เข้ามาจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติด้วยนั่นเองค่ะฟังดูแล้วเป็นไงครับผมอ่านครูหยุยนี่ก็เป็นครูคนหนึ่งนะครับที่บางครั้งเนี่ยก็ใช้คำจำได้ไหมที่มีอยู่เคสหนึ่งที่สมัยคุณยิ่งรักนะครับที่ทำท่าปาดคอใช่ไหมทุกคนก็มองดูภาพไม่ดีแล้วหลังมาแกก็ยอมรับเนี่ยในสภาแกก็ขอโทษไปจนเรื่องจบแต่เคสที่แกพูดถึงเรื่องการปองดองเนี่ยผมเห็นว่ามันมีความหมายดีคืออันไหนดีเราก็ต้องบอกว่าดีใช่ไหมครับและอย่างกรณีอย่างนิรโทษกรรมมันก็ต้องคนที่ทำความผิดเนี่ยต้องมาระบุด้วยไม่ใช่คุณไปทำทุกเรื่องคุณก็จะมานิรโทษกรรมหมดมันไม่ได้มันก็เอาคนไหนที่เรื่องอย่างกรณีที่เขาบอกว่าเผาอย่างเงี้ยอะไรต่างๆหรือว่ามีอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ก็ต้องไปรับโทษก่อนเอาเงี้ยคือคดีตาม112ก็ต้องไปให้กระบวนการศาลก็ตัดสินใช่ไหมครับพอเขาตัดสินเนี่ยกระบวนการเดี๋ยวเขาก็จะมีการนิรโทษหรือว่ามีการอภัยโทษอีกอันนี้มันอยู่ในกระบวนการของเขานะครับส่วนอีกอันนึงที่ผมชอบไม่สุดก็คือว่ามันหมายความว่าคนที่ถูกกลั่นแกล้งเนี่ยปองดองเนี่ยแบบประชาชนไปติดต่อราชการนะครับหรือไปโดนตำรวจหรือไปติดต่องานเนี่ยพูดกันไม่เข้าใจความหมายเนี่ยต้องมีการปองดองก็คือตมานฉันกันทุกกลุ่มใช่ไหมครับทุกวันนี้ที่เขาเกิดปัญหาขัดแย้งกันเพราะอะไรบางครั้งเนี่ยไปโดนตำรวจจับพอไปถึงก็คุณก็จ่ายไปดิคุณสบายใจไหมคุณที่เราต้องจ่ายหรือว่าเพราะว่าคุณทำผิดนะก็คุยให้มันเคลียร์ซะหรือเนี่ยเกี่ยวกับปัญหาเล็กๆน้อยๆบางคนเนี่ยไปเป็นตำรวจแล้วไปจับคนบางเรื่องนี่เรื่องเล็กมากเลยแค่จอดรถที่ห้ามจอดปรับพี่ไปจับเจอในสกอร์พี่ไหมก็แบบงุนงินนิดนึงแฮนี่จุ๊บอย่าไปชัยอ่อนนะคราวหน้าผมเจอผมจะจับคุณนะอย่างนี้โอเคไหมค่ะหรืออย่างนี้คือมีการพูดไม่ใช่คุณเฮ้ยเอาผลงานมาให้จับเนี่ยจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยปัญหามันก็จะหมักหมมเนี่ยแล้วเรื่องความไปติดต่อราชการเนี่ยการปองดองนี่ก็เกี่ยวเหมือนกันนะไปติดต่อราชการหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญใช้ดุลพินิจอย่างเดียวเนี่ยเอ้ยแกผิดเสมอเฮ้ยพอเขาไปโวยวายก็บอกว่าเขาหัวหมอนี่บางครั้งคนเราบางครั้งเนี่ยไปติดต่องานไม่ได้รับความเป็นธรรมพูดมากก็ไม่ได้โวยวายก็ไม่ได้มันก็แก้งอีกสารพัดตรงนี้เราจะแก้ไขยังไงค่ะถูกไหมถ้าเกิดอยากให้มีปองดองคือไปติดต่อเนี่ยคุณโดนอะไรมาจะให้แก้ยังไงนะอย่างนี้ให้มันชัดเจนไม่ใช่คุณไม่ฟังถ้าเป็นเจ้าหน้าที่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ปองดองแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วมันมีอันนึงเดี๋ยวขออีกอันนึงอีกนิดนึงนะก่อนที่เราจะนั้นก็จะมีอีกคนนึงก็คือสุเทพเทือกได้คนนี้นะลุงกำนันนี่ก็ออกมาพูดใช่ไหมครับเอาแบบสั้นๆหน่อยไม่ต้องเยอะนะได้นะเขาบอกว่าลุงกำนันเนี่ยก็บอกว่าการปองดองเนี่ยเขาจะไม่ขอเขาจะไปร่วมประชุมคือเขาจะไม่ลง MOU ด้วยแต่ที่เขาตัวเขาเองนี่ก็คือสร้างปัญหามาเยอะเหมือนกันนะครับตัวเขาจะถือว่าเขาบริสุทธิ์นะคือต้องบอกว่านะคะคุณสุเทพค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขคือมีเงื่อนไขหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรต่างๆเขาถือว่าตัวเองยังไม่ได้ไปติดคุกอะไรอย่างนี้ไอ้คนที่เขาติดคุกเขาก็อยากจะปองดองแต่ตัวเองไม่ยอมมีเงื่อนไขเพราะว่าถือว่าตัวเองยังถือว่าตัวเองไม่ได้ทำความผิดไงซึ่งตามจริงแล้วนะคะหลายคนที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากจะปรองดองจริงๆอย่างฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยเองหรือว่าอะไรเขาไม่ได้มีเงื่อนไขแล้วแต่พร้อมอยู่แล้วที่จะปรองดองฝั่งไม่ยอมฝากฝั่งนปช.ก็ดีเขาก็พูดเหมือนกันนะคุณจตุพรก็บอกว่าพร้อมที่จะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะให้เกิดความปรองดองเขาก็พร้อมที่จะทำอยู่แล้วแต่ฝากฝั่งคุณสุเทพจะบอกว่าต้องมีหลักเกณฑ์เนี่ยมันต้องมาหลายมันจะได้ปองดองกันแล้วครับตอนนี้มันก็นี่เขากำลังศึกษากันอยู่นะครับค่ะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปนะคะว่าจากการศึกษาแล้วสุดท้ายแล้วจะมีวิธีการอะไรบ้างที่จะมาสร้างความปองดองให้ทุกฝ่ายนั้นต้องบอกว่าปองดองกันจริงๆนะเราอยากเห็นการปองดองจริงๆไม่ใช่ว่ามามีเงื่อนไขหรือว่าอะไรอย่างไรแล้วทุกฝ่ายก็ต้องมีความจริงใจด้วยนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะไปปิดท้ายนี่คุณยายจินดาคือใครอะไรยังไงคะอ๋อคุณยายจินดาผู้น่าสงสารนะครับคุณยายจินดานี่แกเป็นคนเสื้อแดงนะครับสมัยวัดปทุมครับที่เขาสลายกันชุมนุมตอนนี้แกเก็บโทรศัพท์มาหาผมแกป่วยนะครับผมก็ได้ไปทำรายการให้แกนะครับเดี๋ยวเราก็ลงไปดูรายละเอียดและเพื่อใครที่เป็นเพื่อนแกนะครับหรือเห็นหน้าแกในทีวีนะก็ช่วยไปเยี่ยมแกหรือโทรศัพท์หรือว่าถ้าจะช่วย
อะไรนะครับโอนเงินหรือช่วยเหลือแกได้แกป่วยก็อย่าได้เงินไปรักษาตัวนะครับค่ะนะเดี๋ยวไปดูวิดีโอเลยนะคะต้องบอกว่าพี่หม่อมสองสิงห์เนี่ยได้มีโอกาสไปพบเจอคุณยายด้วยนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแล้วคุณยายเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะคะที่ต้องการการช่วยเหลือเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปชมวิดีโอแบบเต็มๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะมีการช่วยเหลือหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะในวิดีโอนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปชมกันเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะดิฉันและพี่หม่อมต้องขอตัวคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพบกับผมหม่อมสองสิงห์ภัทรเดชวันวงศ์นะครับคุณยายจินดานะครับซึ่งเป็นคนแสดงนะครับขอความช่วยเหลือมาเพราะชีวิตตอนนี้ลำบากมากครับอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับคนเดียวแล้วครับตอนนี้ก็อาหารการกินก็ลำบากนะครับยากจนอยากให้พี่น้องนะครับคนแสดงนะครับช่วยมาเยี่ยมให้กำลังใจคุณยายจินดานะครับหรือคนที่มีจิตศรัทธานะครับก็จะนำเงินมาช่วยบริจาคให้กับคุณยายถึงที่บ้านเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยคุณยายเรื่องรายละเอียดว่าคุณยายต้องการอะไรอยากจะให้ผ่านจากคุณยายจินดานะครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับครับคุณยายจินดาตอนนี้ครับปัจจุบันนี้ยายอายุเท่าไหร่ครับเมื่อปีนี้ยายอายุ7เพราะยายเกิด2489ครับอายุจะย่าง71แล้ว71นะครับแล้วตอนนี้คุณยายอยู่ที่นี่นะครับอพาร์ตเมนต์ในแมนชั่นทวีแมนชั่นนี่อยู่กับใครครับอยู่คนเดียวค่ะยายไม่มีลูกมีหลานอยากจะให้พี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยช่วยเหลืออะไรครับคือแบบว่าในความรู้สึกของยายตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ป่วยเมื่อวันที่7วันที่8ธันวาคมนี่ยายกินอาหารเข้าไปผิดน้ำแดงยายต้องไปโรงพยาบาลทางสุขภาพการก็เข้าห้อง ICU ก็เขาบอกว่าเชื้อติดเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้หมอที่นั่นช่วยเหลือยายจนกระทั่งยายปรากฏว่ากลับมายายเป็นนางในหมู่ไม่เท่ากันยายอยู่คนเดียวบางที10วันสักทีเพราะว่าต้องเอาพลาสติกคันหูแล้วยางรัดเนี่ยในวันนั้นพลาสติกมันหลุดน้ำเข้าหูยายปวดอยู่3 4วันยายก็ไปเอายาจากอนามัยมากินก็พอหายปวดแต่ตอนนี้ลมมันจะออกหูอยู่ตลอดเวลาค่ะครับแล้วก็ครับยายนั่งนานไม่ได้แล้วตอนนี้ธรรมดายายจะชาร์จเปิดวิทยุแบบอย่างโทรทัศน์ที่เขาเปิดมีโทรทัศน์เขาให้มาเสื้อแดงให้มาคุณครูยวนให้มานี่เปิดหมายเลข10แต่เดี๋ยวนี้ต้องเปิด15ครับจนคนทำความสะอาดดูแลที่นี่ยายทำไมยายไม่ได้ยินจริงๆครับตอนนี้ยายคิดว่ายายมีบัตรคนพิการได้บัตรเป็นพิเศษทาง1330เขาออกบัตรให้ยายว่ายายสามารถใช้บัตรอันนี้ไปโรงพยาบาลรัฐบาลรักษาโดยไม่เสียตังค์แต่ยายครั้งแรกไปสมุทรปราการยายคิดว่าครับยายอาจจะเป็นคนไข้ที่ผู้จี้หรืออะไรครับยายก็อยากจะไปโรงพยาบาลตำรวจเพราะยายมีบัตรครับบัตรโรงพยาบาลตำรวจสมัยที่ยายจะไปโรงพยาบาลรัฐบาลคือโรงพยาบาลตำรวจสมัยที่ท่านไพโรจน์ส่งให้ยายไปเอ็กซเรย์ที่ขาที่ยายถูกยิงค่ะแล้วก็ปรากฏว่าทางกรมพัฒนาสังคมเขาบอกว่าเข่ายายเสื่อมตกตอนนี้ยายไม่ได้รับความช่วยเหลือแม้กระทั่งคุณทองยวนบันเทิงใจเนี่ยเขาเลี้ยงยายปีกว่าหมดเป็นแสนค่ะครับได้เดือนละ 8,000 และมาเยี่ยมทุกเวลาครับเขาก็นึกว่ายายจะได้เงินบ้างแต่ปรากฏยายไม่ได้รับการเยียวยาครับทุกวันนี้ยายอยู่แบบว่ายังไงคะยายแบบเป็นโรคกระเพาะอ่ะครับกินอะไรเข้าแล้วปันยายก็ไม่มีครับก็แบบทรมานเหลือเกินครับยายอยากจะไปโรงพยาบาลตำรวจครับไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันต้องเป็นค่ารถค่าอะไรแล้วยายไปเดินก็ไม่ได้ครับครับตอนนี้เราก็ได้ฟังที่ยายจินดานะครับได้พูดมานะครับต้องการความช่วยเหลือนะอยากจะไปโรงพยาบาลถ้าคนมีจิตศรัทธานะครับพวกแสดงได้เห็นภาพคุณยายจินดาหรือเพื่อนๆคุณยายจินดานะครับช่วยมา
เยี่ยมให้กำลังใจคุณยายด้วยนะครับหรือจะมีปัจจัยนะครับมาที่ตอนนี้คุณยายอยู่ที่ถนนเทพรานะครับซอยนะครับโรงแรมสไตล์อินนะครับชื่อทวินแมนชั่นชั้น6นะครับห้อง615ถ้าเพื่อนๆ นะครับใครอยากจะมาเยี่ยมคุณยายนะครับหรือมาให้กำลังใจนะครับก็เชิญได้เลยครับส่วนผมหม่อมสองสิงห์ประธานโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับก็จะนำเรื่องของคุณยายเนี่ยไปนำเสนอที่สถานีทีวี24เพื่อจะได้ออกอากาศและให้พี่น้องเพื่อแรงมาร่วมช่วยคุณยายด้วยนะครับนี่ค่ะมันบวมแน่ขาคุณยายบวมเห็นไหมตอนนี้ไปเดินตอนนี้คุณยายลุกเดินได้ไหมได้แต่ว่าเดินไม่ถนัดใช่ไหมแต่มันยืนนานไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ครับคือภาพและนี่ชีวิตที่คุณยายอยู่นะครับห้องพันเมตรห้องเล็กๆซึ่งอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ยังพอที่จะแข็งแรงเดินขยับขยายได้นะครับแต่อีกหน่อยถ้าอายุมากกว่านี้ก็คงจะลำบากนะครับทีนี้ผมก็พยายามจะถ่ายภาพให้พี่น้องได้เห็นนะครับนี่ครับคุณยายยืนแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็อยากจะถ้าพี่น้องได้เห็นนะครับก็อยากให้มาให้กำลังใจคุณยายหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้คุณยายอยู่คนเดียวนะครับวันนี้เราก็มาทำหน้าที่นะครับแล้วผมก็จะนำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าความเดือดร้อนของคุณยายนะครับโครงการเพื่อนช่วยเราไม่ทิ้งกัน